ก็เกิดขายด้วยกันเนาะแล้วเมื่อกี้ตกลงกันยังไงเอาลองไปอีกทีสิเขาเข้าไปยังไงก็รอจังหวะเขาหลวมครับเขาได้ใจหลวมหลวมก็หอนดิหลวมไปหลวมไปก็ปัดไม่ปัดด้วยปัดด้วยดูหลังดิถ้าเกิดว่าพี่ปัดอยู่แล้วยังพี่บังดูพอปัดปุ๊บนี่เข้าชกซ้ายไหนดูดิขอดูอีกทีดิเคยนกใครมาบ้างไม่ใช่สองเนี่ยยังครับสองยังครับหมักดีบอกรายแรกนี่คือรายแรกในชีวิตเลยเหรอโปรตีนนอกเนี่ยหมัดใช่ไหมแล้ววันนี้คนนี้มาแทงหรือยังไงมาแทงทั้งคู่รู้ตัวกี่วันตัววันเดียวเฮ้ยคุณไม่ได้หนักยืนวันเดียวก็พอแล้วรายการเราตอนแรกชุดวันเจนโนมาเชียนมือหนึ่งเมื่อกี้นี้มีส่งซิกมาแล้วเจนโนมาใส่อาเชียนมือหนึ่งเอ้าขอบคุณเจนโนก่อนเนาะขอบคุณเชียนโนครับที่อาชีพไว้นี่ครับมือหนึ่งดีกว่านี้ครับยกไหนยกสองยกสองยกละ5,000นะเป็นหมื่นหนึ่งรู้ตัวกี่วันนั้นรู้ตัววันเดียวครับรู้ตัววันเดียวไม่แล้วใครโอเคไหมนี่ก็ได้แล้วเรื่อยๆครับร่างกายก็สมบูรณ์ตลอดครับก่อนยกมั่นใจไหมว่าจะน้องได้เนี่ยไม่ครับก็เรามาแทนด้วยครับโอ้พูดคำนี้เคยเจอกันของครับแฟนครั้งนี้ครั้งสามก็รู้กันมาอย่างดีครับครั้งแรกเป็นไงบ้างครั้งแรกแพ้ครั้งแรกเขาครั้งสองอ่ะต้องชนะคะแนนเลยหลวมหน่อยผมไปกันคะแนนครั้งนี้เนาะเราขึ้นนำ2-1กันนะครับเศรษฐีตอนนี้เป็นไงบ้างเศรษฐีเหมือนกับว่าไม่เคยแพ้ใครเลยเนี่ยช่วงหลังมาเนี่ยสุดยอดมวยใช่สิบไฟครับสิบไฟครับแพ้ครั้งเดียวแพ้ใครแพ้เพชรกรมแล้วแก้มือชนะโอ้โอเคมือกลับมาชนะได้ครับสิบไฟยอดมวยเม็ดมีชื่ออยู่ใช่ไหมอ้าวว่ามีโอกาสดิเต็งหนึ่งหรือเปล่าปีนี้โชคกี่ครั้งปีนี้ทั้งหมดเลย10 ครั้งเลยเหรอ10 ครั้งแพ้หนึ่งเดือนละครั้งเลยเหรอเดือนหนึ่งไม่ชอบบ่อยดิเพราะว่าวันที่30ก็เพิ่งต่อยมาโอ้ยนี่ใส่ตีดีมากเลยนะเอาละครับเอามีโอกาสพวกนะมีโอกาสพวกยอดมวยนะดาวรุ่งเลยนะดาวรุ่งนะเอาตกลงสักอะไรนี่ขอโทษนะฮะอินทรีย์ครับอินทรีย์สักไม่คือสักเพื่อสวยงามหรือว่าสักเพื่อเป็นสิริมงคลแบบอะไรไงสักเพื่อสวยงามโอ้อินทรีย์ทำไมไม่เอานกอีหุ่งหรืออะไรข้างนี้เอาข้างนี้เออข้างนี้จะเอารูปอะไรกันเนี่ยยังไม่รู้เดี๋ยวนกอะไรนกแต่แต้ได้ไหมนกแต่แต้เอาฝากติดตามฝากพี่น้องติดตามหน่อยเอาฝากพี่แฟนคลับทุกคนติดตามเชียร์ไฟต่อไปครับไฟต่อไปจะทำให้ดีกว่านี้ครับอยู่จังหวัดไหนนี่อยู่จังหวัดไหนนี่อยู่ศรีสะเกษครับศรีสะเกษเลยบอกอีสานเลยบอกเลยเอาได้ครับเอาบอกพี่น้องชาวอีสานเลยล่ะฝากพี่น้องชาวอีสานเป็นแรงเชียร์ใจให้กับผมนะฝากไฟต่อไปผมจะทำให้ดีกว่านี้ปีหน้าเห็นว่าจะลั่นรักครั้งวิวาครับกับใครกับใครโอ้ปี68ครับ68แล้วอีก2ปีนี่68ไงนี่66เจ้าสาวอยู่ที่ไหนอยู่ศรีสะเกษอ๋อศรีสะเกษคนที่มาเชียร์ตอนนั้นใช่ไหมใช่ครับตอนนี้มันมีหลายตอนเหรอโอเคดีได้ยิน